สวัสดีครับผมไปซินโดครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับเบสท่อนอินโทรนะครับเพลงนักมายากลของพี่พาราดอกนะครับตามไปดูกันเลยเย้นะครับสำหรับเพลงนักมายากลนะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีย์ B minor นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นนะครับท่อนหลักนะครับหรือว่าเป็นท่อนเด่นของเพลงให้ดูนะครับซึ่งลายเนี่ยมันจะเล่นทั้งเพลงเลยนะครับตอนแรกนะครับเล่นที่ช่องสาย4ครับช่องที่7ครับช็อตอีก2ที่แล้วก็สายเปล่าแล้วช่องที่5ช่องที่7 2ที่ช่องที่5แล้วก็ช่องที่5 2ที่สายเปล่าแล้วก็5 6 7ประมาณนี้นะครับต่อมาเหมือนเดิมเลยครับครึ่งก้อนแรกเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยน2รอบสุดท้ายเป็นช่องที่4กับช่องที่5สายที่3ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับเราไปฝึกกันดูนะครับประมาณนี้ครับเอาละครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจกำลังอยากเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ